เอเปิดใจที่แรกหลังเจอกรีดกระเป๋าที่อิตาลีช็อกโจนเป็นคนใกล้ตัวสาวแซบตัวมัมตัวแม่อย่างเอชุติมาที่ล่าสุดเปิดใจผ่านรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31ย้อนเล่าประสบการณ์ที่ต้องจดจำไปตลอดชีวิตกับหวันพันเหตุการณ์ที่ทั้งต้องหนีตายเกือบเจอผีหวิดไฟดูดรวมไปถึงโดนมิจฉาชีพขโมยแบรนด์เนมกลางอิตาลี เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ที่ดีเรื่องราวเป็นยังไงไปอิตาลีมาสิบกว่าวันและเวลาไปซื้อของแบรนด์เนมเราก็จะใส่ไว้ในกระเป๋าเดินทางทั้งทริปมี42คนเก็บกระเป๋าเดินทางไว้ใต้ท้องรถปกติแต่ละคนก็ล็อกระหัสกระเป๋าด้วยตอนที่เกิดเหตุเรายังไม่รู้ตัวคร้ามัวแต่ช้อปปิง้งแต่เราเป็นคนเห่อของใหม่เราไม่ค่อยซื้อไงซื้อทีก็จะเอามาห้อยคอ หัวเราะของเราหายแค่แว่นตาซึ่งเราโดนกรีดกระเป๋าเดินทางที่เก็บอยู่ใต้ท้องรถแรกๆไม่รู้ตัวแต่มารู้เพราะน้องคนหนึ่งที่ซื้อใบละ3.8แสนและทางต่อมอตรงโน้นขอดูว่าสินค้าเป็นอะไรพอจะเปิดดูกระเป๋าของน้องถูกหยอดกาวเอาไว้กรีดเสร็จหยดให้เลยและถ้าจะเปิดก็ต้องใช้มีดกรีดซิป ทุกคนก็โดนกันทุกคนมารู้วันสุดท้ายตอนเครื่องจะขึ้นแล้วเราไม่สามารถตามอะไรได้เลยแจ้งความที่ตอมที่อิตาลีมีน้องผู้เสียหาย8-9ถึง9คนรว,รวมเป็นล้านบางคนก็ร้องไห้เลยพอเจอเหตุการณ์แบบนี้เราพุ่งเป้าไปที่คนขับรถเลย ใช่คือคนขับรถที่สงสัยเขาเป็นคนอิตาลีเขาเป็นคนเดียวที่สามารถเปิดปิดรถทัวร์ได้และใกล้ๆวันสุดท้ายจะมีเพื่อนเขาช่วยขนกระเป๋าวันแรกแรกไม่มีและวัดสุดท้ายก็เร่งให้เราลงจากรถบัสเร็วๆเพราะอ้างว่าจอดนานตำรวจจะจับเราก็ว่าแปลกๆเรายังพูดกับลูกสาวว่าอีกคนขับรถใจดีเนอะ ช่วยเหลือด้วยวันจะกลับใจดีขึ้นมาทันทีแถมยังให้ทิปด้วยยังไปร้องเพลงกับเขาด้วยคือสนุกแต่ทุกสงัดซึ่งถามว่าตามไหมก็แจ้งความทั้งที่ทตอมออิตาลีและตอมอที่ไทยด้วยตอนนี้บอทัวก็ตามตัวคนขับคนนั้นเจอแล้วเพียงหลักฐานเราอ่อนของทั้งหมดไม่ได้อยู่กับเขาตำรวจอิตาลีก็กำลังตามกล้องวงจรปิดว่าเขาไปตรงไหนบ้าง เขาอ้างว่าเขาไม่รู้เรื่องเลยเขาก็บอกว่าเขาโดนงัดเหมือนกันคนขับจะกินนอนในรถและบริษัททัวร์ที่ไทยเขารับผิดชอบ50%ซึ่งจริงๆเขาไม่ต้องทำก็ได้แต่เขายังมีน้ำใจและถ้าทางอิตาลีตามของคืนมาได้เขาก็ไม่เอาส่วน50%เอร์ซนที่เขาจ่ายมาให้แล้วไม่เอาคืนด้วยถ้าเราจะไปเที่ยวอิตาลีเราจะไว้ใจอะไรได้ คือไปอิตาลีมาสามรอบแล้วเคยไปและโดนขโมยกล้องถ่ายวิดีโอไปเราก็ระวังแต่ข้างนอกกระเป๋าเราก็เอามาไว้หน้าท้องหมดเลยกลายเป็นคนใกล้ตัวที่เราสงสัยคือคนขับรถทัวร์ซึ่งเขาไม่ยอมรับเพราะหลักฐานมันอ่อนจิตใจของผู้ร่วมทริป ตอนแรกๆร้รองไห้กันเลยตอนไปสดใสามากตอนกลับคือหดหูมากนั่งร้องไห้กลุ่มเราไม่ได้มีคนผิดผิดท,ที่คนขับกับทีมงานคนขับคือถ้าคุณจะแถบยุโรปต้องระวังเรื่องกระเป๋าถ้าจะซื้อของแบรนด์เนมหิ้วติดคอไปเลยค่ะต้องดูแลตัวเองเป็นอุทาหรณ์ซึ่งตำรวจที่นั่นเขาเต็มที่กับเรามาก แต่พวกเราทําใจไว้แล้วว่า70%เราจะไม่ได้อะไรคืนแต่เราก็ยังกล้าไปอิตาลีอยู่นะมันเป็นประเทศที่น่าเที่ยวมากมีสถาปัตยกรรมดีมากการสร้างเมืองแบบโรมันสวยมากและเรื่องไฟไหม้ที่เจอละ่ะหนึ่งวันพันเหตุการณ์ที่อิตาลีค่ะกําลังกินข้าวอยู่และได้ยินเสียงเตือนสัญญาณหนีไปทีละห้อง ฟลัดวงจรครั้งแรกคิดว่าซ้อมแต่พอได้กลิ่นไม่แล้วฉันเครียดแล้วฉันวิ่งก่อนก็เลยออกไปหาอะไรกินริมถนนดีกว่าและกลับมานอนที่โรงแรมที่ไฟไหม้และน้ำท่วมห้องหละ่ะพวกแกรู้ได้ไงฉันกลัวความแคบฉันเลยเปิดประตูที่เขาเอาไว้กั้นไม่ให้น้ำออกไปคือถ้าปิดแล้วหายใจไม่ออก เลยเปิดเอาไว้เหมือนโดนขังในลิฟต์น้ำก็เลยไหลออกมาข้างนอกและอีท่อน้ำดันตานซึ่งฉันไม่รู้ตัวว่าน้ำมันไหลอับไปสามชั่วโมงพอออกมาน้ำมันท่วมไปถึงเตียงท่วมบนพรมน้ำท่วมห้องค่ะท่วมถึงตาตุ่มชั้นวิตน้ำเองและรถทัวร์รอชั้นคนเดียวแต่ไม่รู้เขาคิดค่าใช้จ่ายไหมและท่อที่มันตันฉันก็เอาไม้ไปเขีย่ยดันเหม็นตีขึ้นจมูก ยังไม่หมดเกือบตกเครื่องที่บ้านเรียกว่าตกไฟไปแล้วตอนไปเราก็อยากจะเอาชุดสวยๆไปแต่งถ่ายรูปให้แฟนคลับดูแต่พอน้ำหนักมันเกินต้องเอาเฟอร์ออกเอาโน้นนี่นั่นออกสรุปลูกทัวร์ไปรอเข้าเอ็กซเรย์แล้วฉันอยู่กับลูกสาวก็เลยซื้อตั๋วใหม่จาก6โมงรอบินอีกทีตีสองตั๋วใหม่ก็ราคาบาดเจ็บสาหัสอยู่นะสอง คนแม่ลูกก็หลักแสนจ่ายค่าน้ำหนักเพิ่มเจ็ดหมื่นไปอีกชั้นภาวนาสวดมนตน์โมให้ถึงปลายทางเขาเลือกโรงแรมห้าดาวมีอยู่ที่หนึ่งอยู่ที่วาติกันเป็นโรงแรมที่ต้องพักสองวันชั้นเริ่มแหละเป็นโรงแรมอายุหลายร้อยปีและมีคนใส่ชุดเหมือนแม่ชีพูดลอยๆเข้าไปข้างในเขามีไม้กางเขนห้อยคอ และห้องเข้าไปเหมือนแมวดิ้นตายและหัวเตียงฉันมีรูปพระเยซูอยู่ข้างบนมียุงด้วยบรรยากาศเหมือนแวมพายกำลังจะมาเงียบสงบมากทุกอย่างมันเก่ามากพอลูกทัวร์บ่นว่าย้ายไหมจากนั้นคนที่พาเราไปคือย้ายทันทีตอนนั้นเลยทั้งคณะกลัวมากและทำไมหนุ่มต่างชาติมารูมขอถ่ายรูปกับเราจนคลิปนั้นกลายเป็นไวรลัล ใช่ใช่ใส่ลุกสีเหลืองหนุ่มๆม,มมารุ่งต่างชาติอายุ16บหมาขอถ่ายรูปมาบอกว่าอยู่สวยมากมาคุยกับเราถามว่าเราเป็นใครครูที่พาเด็กๆเ,เหล่านี้มามาถามว่าเราเป็นใครไกยก็อธิบายว่าเราเป็นดาราและเป็นนางงามที่ประเทศไทยรุมชุติมากลิ่นเด็กมันหอมหวานมากหัวเราะ เขานึกว่าฉันเป็นฟิลิปปินอย่างนี้ฉันก็ว่าวูนนะซิเพราะเมื่อก่อนก็สายฝอมาขอแต่งงานด้วยนะบินจากอเมริกามาคุกข่าวขอแต่งงานด้วยเราก็ปฏิเสธเขาไปก่อนเพราะเราก็ได้หมดถ้าคนคนนั้นเขาเป็นคนดีไม่ใช่จะมาให้เราเลี้ยงฉันเหนื่อยถ้าเป็นคนมีอายุมาขอเลี้ยงละ่ะ อายุเยอะเหรอแต่ไม่เคยลองครบรุ่นใหญ่แต่ตอนคบเขาชอบมาตีกรอบไงเราไม่ใช่คนเรียบร้อยสักพักเขาคงไม่ไหวแต่ถ้าเราครบใครเราชอบอ้อนจะเปลี่ยนจากเสือเป็นแมวขาดคนอ้อนมาปีกว่าแล้วหัวเราะ